วัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะคะบ้านดวงเอ็มมีเดียเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมตัวเลขมหาเฮง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 ให้กับแฟนที่ติดตามรายการกันเลยนะคะและในวันนี้ต้องบอกว่ายินดีก่อนประทับใจดีใจตื่นเต้นงวดที่ผ่านมานะคะกับตัวเลขมหาเฮงงวดที่แล้วของท่านอาจารย์กิติอาจารย์ให้อะไรท่านผู้ชมทางบ้านไว้บ้างถึงได้มีโชคมีลาภเนี่ยตาเนี่ยกระตุกติ๊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 กเลยอาจารย์นี่ก็รู้สึกว่างวดนี้จะต้องมีโชคลาภอีกนะเพราะว่าพิธีกรเนี่ยตาเต้นแล้วข้างซ้ายดีไหมคะดีไหมคะข้างซ้ายครับค่ะเพราะว่างวดที่แล้วก็มีหลายๆท่านที่เฮงหลายๆท่านที่บูชาซื้อปี่เสียไปก็โชคดีอาจารย์ต้องยินดีด้วยเลยนะทั้งคู่ใหญ่รู้สึกว่าพี่กิ่งมณีเจนเซ่นเนี่ยล้านกว่าบาทถูกกันไปอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมล้านกว่าบาทเมื่อเช้านะอาจารย์ขับรถมารายการทีวีแต่เช้าเลยพี่กิ่งมณีโทรเลยอาจารย์พี่โอนให้ 40,000 นะบูชาปี่เสียคู่ใหญ่เปิดตาก่อนวันหวยออกแค่1วันนะคะแล้วยังมีข้อมือบูไทเกอร์ด้วยที่พี่เขาได้ซื้อไปเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะ 20,000 พี่ให้ 20,000 ข้อมูลจริงให้เกินมาคือรับกันไปเต็มๆล้านกว่าบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนมีโชคใหญ่แบบนี้ไม่เพียงแต่มีความเชื่ออาจารย์ยังมีการสร้างบุญที่ต่อเนื่องสร้างบารมีให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนั้นเป็นบุญที่หนุนนำให้โชคลาภมันเดินทางมาหารวมแล้วก็พี่เขาก็ถูกหวยไปนะมีโชคมีลาภไปประมาณ14งวดละตั้งแต่รู้จักกันมารู้สึกว่า 14-15 งวดก็คือเรามี2ตัวช่วยก็คือผมพยายามที่จะทำงานให้กระชับละเอียดแล้วก็ลงลึกนะฮะแล้วก็คอยจับสถิติของตัวเลขอยู่เสมอๆไม่ได้ขาดนะครับปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องก็ทำให้งวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้บอกไปเลขบนเลขล่างมีอะไรคะเข้ากันไปเต็มๆหลายท่านก็ไปวงไปวิ่งนะอาจารย์ก็คือเราบอกแล้วว่าเลข1เนี่ยมันมาเพราะว่างวดที่16อ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมัน16สิงหาที่ผ่านมามันเป็นเลขเบิ้ลไงค่ะอัน1เบิ้ลมันต้องมี1มาแน่ๆก็มาจริงๆแถม1เราบอกแล้วว่าจะดวงจีนดวงไทยอะไร1มันแบบมีบทบาทเยอะมากอ่ะนะครับแล้วเราก็บอกว่า2ก็ต้องมีเพราะ2เนี่ยนะมันเป็นมหาจักรแล้วมันยกข้ามราศีก่อนหวยออกแค่วัน2วันใช่มั้ยแล้วเราบอกว่า5ก็ต้องมานี่ต้องขอวงเล็บไว้ก่อนเลยนะอาจารย์ที่ว่าเป็นหวยปราบเซียนนะอาจารย์ยังบอกถูกอ่ะบอกเข้านี่ก็ไม่ธรรมดาละรอบนี้เซียนไม่ตายแต่ว่ามันมีตัวที่เรายังด้อยประสบการณ์อยู่ต้องยอมรับว่าพอเราบอกว่าหวยสัญจรต้องมีเบิ้ลมีหามแล้วเราก็เลยไปพูดเรื่องหามซะเยอะรอบนี้ไม่มีเลยก็เลยกลายว่ามันไม่หามมันออกตรงๆนะฮะตามที่เราบอกเลยว่ามี1มี5มี2มี0มี6ค่ะนะแล้วก็8กับ7เนี่ยทิ้งไม่ได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าข้างบนก็ออก5 1 0ใช่มั้ย3ตัวบนแล้ว2อ่ะมันไปลงข้างล่างเทปที่2อ่ะพอดีเดือนที่แล้วเนี่ยไอ้งวดที่แล้วเนี่ยมันออกได้3เทปเทป1เทป2เราบอกว่าข้างล่างมี2พอเทป3เราเปลี่ยนใจอีกแล้วทีนี้เราจะไม่เปลี่ยนใจอาจารย์บอกแล้วไงถ้าอาจารย์เปลี่ยนใจพุงจะต้องแตกใช่ก็เลยกลายมามีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาแซวอาจารย์หนูเห็นอาจารย์เปลี่ยนใจทีไรมีปัญหาทุกทีพออาจารย์บอกเทป1เทป2มี2หนูรีบซื้อไปเลย26ก็เลยถูกตามก็เลยถูกตามนั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนใจตามอาจารย์แต่ก็มีหลายคนที่ฟังแล้วเขาก็เปลี่ยนใจตามผมก็เลยไม่ถูกฟังแล้วมีความหวังทีนี้ก็เลยสรุปออกมาได้ข้อหนึ่งสรุปมาได้ข้อหนึ่งว่าผมให้เลขเด็ดดีกว่าแต่ผมจะไม่จับแล้วก็ไม่ชี้นำว่ามันมีเบิ้ลมีหามันมีเลขที่ควรจะมาจับคู่กันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ผมจะสเปกซิฟิกลงลึกลงไปให้ท่านทำงานง่ายขึ้นก็คือหมายความว่าตัวบนน่าจะมีอะไรตัวล่างน่าจะมีอะไรพอแต่จะไม่จับคู่ให้นะครับนั้นแล้วถ้าท่านเป็นมืออาชีพท่านก็อาจจะไปแทง19ประตูอาจจะจับคู่กันเองแล้วก็ดูอาจารย์ชาญบ้างดูอาจารย์สุวิทย์บ้างดูอาจารย์คนอื่นบ้างนะครับถ้าท่านชอบท่านมีโชคท่านก็ถูกเองนะเราจะไม่จับคู่ให้เพราะว่าหลายเทปถ้าเป็นแฟนกันมาจะจําได้ผมกับอาจารย์ก้าวเป็นดาวเสาถ้าจับคู่ให้ถ้าบอกเลขออกไปแบบสําหรับคุณโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเลขมันหนีเลขมันจะหนีดังนั้นแล้วก็เลย
ต้องมี2ตัวช่วยผมทำงานแบบค่อนข้างรอบคอบให้ท่านดีกว่าแล้วให้ท่านไปจับคู่เอาเองไปพิจารณาเราบอกเลขเด็ดเลขเด่นพอแล้วคุณก็ไปจับคู่เอาเองว่าอาจจะงวดนี้ผมบอกว่าอาจจะมี3ตัวนี้นะอยู่ข้างบนนะคุณไปจับเอาเองแล้วตัวล่างมีตัวนี้นั้นแรงที่สุดคุณไปจับเอาเองมีเปอร์เซ็นต์จะมามีเปอร์เซ็นต์จะมาส่วนที่บอกว่าคุณที่เป็นผู้หญิงที่โอนเงินมาให้เราใช้นั่นก็ต้องอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับขอบคุณนะครับในการที่กิ่งมณีเจนเซ่นนะเขาทำบุญเยอะค่ะพิมพ์หนังสือทีนึงเป็นโหเกือบพันเล่มใช่ครับพี่จอยบริจาคลงศพครั้งพี่จอยเรียกบริจาคลงศพครั้งนึงประมาณ20โลง20โลงทำบุญหลายแสนเดือนนึงอ่ะก็เพราะว่าของเขาทำบุญเยอะแล้วเขาก็นำปีเสียนำสร้อยของอาจารย์ก้าวเนี่ยทุกงวดทุกเส้นที่อาจารย์ก้าวแนะนำแกซื้อหมดนะครับก็เลยกลายเป็น2ตัวช่วยอย่างที่บอกวันนั้นต้องขับรถขึ้นทางด่วนเอามาส่งแกกลางทางก่อนหวยออกนะครับดูตัวเลขผมเอาไปพิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็ซื้อสร้อยมงคลของอาจารย์ก้าวดมอยู่ที่ศรัทธาท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ก้าวจัดเต็มค่ะแล้วตัวเลขนี้จะไปท้ายรายการใช่มั้ยให้ท้ายรายการค่ะนะคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคืออาจารย์มีพลอยอยู่ตัวหนึ่งเนาะจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่กับเอ็มมีเดียมาเนี่ย2ปีครับอยู่กับวงการ YouTube เนี่ย2ปีปัญหาที่รับฟังซ้ำซากเลยนะของผู้คนเลยทั่วไปคือปัญหาเรื่องความขัดแย้งนะเงินไม่มีก็เกิดความขัดแย้งโชคไม่มีก็เกิดความขัดแย้งคุยกันไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ดีๆทำไมมันไม่เดินทางมาหาดวงชะตาเมื่อไหร่จะถูกเปิดสักทีอาจารย์เมื่อไหร่มันจะรุ่งโรจน์อาจารย์พอมีตัวช่วยตัวไหนไหมที่จะเสริมพลังดวงชะตาได้ดีเสริมพลังชีวิตให้หนูหมดปัญหาหมดอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีจะซื้อหวยก็มีปัญหาตลอดสุขภาพก็ยิ่งย่ำแย่อยากจะถูกหวยเอาเงินมารักษาตัวเองเพราะค่ารักษาเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานนะนี่สำหรับบุคคลที่ป่วยที่มันเป็นปัญหาอยู่คืออาจารย์เข้าใจนะคืออาการที่มันเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันยากจริงๆที่จะรักษาค่ะคือก็ทานยาไปอะไรเงี้ยอาการก็ดีขึ้นไม่ดีมั่งแล้วแต่สภาพร่างกายเนาะค่ะแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงที่คนทำงานจะชอบเจอคือความขัดแย้งในสำนักงานในที่ทำงานตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันมันเกิดก่อเกิดซึ่งความเครียดนะอาจารย์สิ่งที่ดีๆที่เป็นพลังมงคลมันก็จะไม่เดินทางมาหาเราถ้าเกิดเราเครียดมากๆมันเหมือนถูกปิดกั้นโชคลาภการเงินด้วยอะไรด้วยนะคะตรงนี้คนป่วยก็มีปัญหาเรื่องของคนป่วยคนทำงานก็มีปัญหาเรื่องของคนทำงานนะคะคนค้าคนขายติดต่อสื่อสารการค้าการขายก็พลาดเป็นแบบนี้เป็นปัญหายืดเยื้ออาจารย์มีพลอยอยู่ตัวหนึ่งเขาเป็นพลอยซีทินซีทินเนี่ยนะคะเป็นรัตนชาติที่อยู่ในกลุ่มของควอสนี่เลยเอามาโชว์กันซีทรินเนี่ยจะมีสีเหลืองเข้มเป็นจนถึงเหลืองอมส้มพลอยชนิดนี้นะคะรัตนชาติชนิดนี้มีพลังงานที่สูงมากเจียแล้วเป็นแบบนี้จ้ะเจียมาเป็นเครื่องประดับข้อมือซีทรินนะมันแปลว่ามะนาวมันแปลว่ามะนาวเอ๊ะแปลกจังมะนาวมันต้องมีสีเหลืองใช่ถูกต้องเขียวอมเหลืองนะซีทินตัวนี้นะเป็นพลอยที่ถามว่าหายากไม่หายากจะแตกต่างจากบุษราคัมนะคะเพราะว่าซีทินเนี่ยราคาจะถูกกว่าของเราอ่ะเป็นผลึกมาอย่างนี้เอามาโชว์จริงๆแล้วเจียมาเป็นเครื่องประดับที่ให้ท่านผู้ชมนำไปใช้เนี่ยคือเป็นแบบนี้นะคะติดตัวไปเลยเจียกลมแล้วซีทินนะคะจะไม่มีสีเขียวจะมีสีเหลืองนะคะเนี่ยก่อกำเนิดเป็นผลึกมาแบบนี้นะคะเป็นแร่ที่อยู่ในตระกูลควอตซ์ควอตซ์ตัวนี้นะคะพอถึงเวลาตกผลึกมาได้ระยะเวลามาพลังงานของเขาจะสูงมากๆซีทินจะมีสีเหลืองเข้มจนถึงเหลืองอมส้มมีส้มนิดๆนะคะท่านผู้ชมนั่นก็ถือว่าเป็นพลอยซีทินเช่นกันพลอยซีทรินเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะรักษาไม่หายสักทีท้อถอยแล้วกับการรักษามันไม่ดีขึ้นนะเวียนว่ายเข้าโรงพยาบาลชนิดที่ว่ายังกับ 7-Eleven ครับพลอยซีทินจะเป็นพลอยที่มีพลังงานสูงคือไปพลิกฟื้นอาการเจ็บป่วยต่างๆให้มันดีขึ้นเสริมในเรื่องของกำลังใจสำหรับคนที่ท้อถอยเพิ่มออร่าเนาะเสริมในเรื่องของกำลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายๆให้มันผ่านพ้นไปนะคะรวมทั้งคนที่ประกอบสมาอาชีพต่างๆเจรจาสื่อสารการค้าการขายไม่ค่อยคล่องนะติดขัดอยู่ตลอดเวลาไม่ยุติ
นะคะตรงนี้สำคัญมากเลยเรื่องการค้าเนี่ยพลอยอย่างนึงที่จะรับพลังดาวพฤหัสได้ดีที่สุดที่จะย้ายมาในช่วงเดือนตุลาคมอาจารย์ต้องแนะนำเลยนะคะมีซิทรินนี่แหละที่เป็นพลอยที่ราคาไม่สูงมากเป็นหินเป็นควอตซ์ที่ค่อนข้างหาใช้ได้ง่ายๆเนาะถ้าจะไปซื้อเป็นบุษราคำเลยกะหลัดนึงหลายตังค์เลยทีเดียวนะแต่คุณสมบัติเท่ากันท่านผู้ชมนะแต่ว่าบุษราคำน่ะกะหลัดนึงเนี่ยขายหลายตังค์ราคาสูงกว่าการบำบัดคุณสมบัติต่างๆไม่แตกต่างกันเพียงแต่หลักแสนใช่หลักราคาในท้องตลาดจะสูงเราก็สามารถที่จะใช้ซิทรินเนี่ยใช้ได้นะคะท่านผู้ชมช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมาใครที่มีพลอยซิทรินนะคะติดตัวไว้จะสามารถที่จะสื่อสารกับพลังงานดีๆตรงนี้ได้รับพลังจากดาวพฤหัสได้ดีนะคะดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาถึงเนี่ยหลายๆคนที่มีดวงชะตาชีวิตที่ดีมีฐานตั้งรับดีอยู่แล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะอาจารย์ช่วงนั้นใช่ก็จะพบความสำเร็จมีนู่นมีนี่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับคนดวงไม่ดีล่ะดาวตั้งรับเราไม่ดีเพื่อหัดย้ายมามาทับตำแหน่งอะไรบ้างคะที่แย่อาจารย์ครับก็คือราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีมรณะของโลกหมายถึงตายแล้วเกิดใหม่ดังนั้นแล้วพอดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้มันจึงมีกำลังเป็นมหาจักรหมายถึงว่าได้พลิกฟื้นชีวิตกลับมาเป็นคนใหม่นะครับแล้วยิ่งมีหินกระตุ้นโชคหินตัวนี้เป็นหินแบบกลางๆสามารถใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนเป็นพลังของการเขาเรียกว่าส่งเสริมดวงชะตาท่านผู้ชมให้เราพบกับความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะจริงๆแล้วซีทินเนี่ยคุณสมบัตินะหลายท่านก็คงจะรู้จักไหมทองไหมทองจริงๆแล้วเขาก็บำบัดในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาการเจ็บป่วยนานๆโรคหลายๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเขาจะดูดซับโรคหลายๆออกจากร่างกายเราแล้วถ่ายเททิ้งไปทำธรรมชาติซีทินก็ทำงานเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วข้อดีที่ได้คือดึงดูดในเรื่องของความมั่งคั่งโชคลาภต่างๆมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภหรือว่าเป็นพลังงานที่เป็นบวกนะคะดึงมาหาผู้ที่ครอบครองเหมือนเป็นสื่อกลางอ่ะท่านผู้ชมดาวพฤหัสย้ายมาคุณมีซิทรินเป็นอัญมณีติดตัวรับรองว่าคุณจะต้องได้รับพลังที่ดีๆจากดาวพฤหัสแน่นอนดูดพลังมาเลยใช่ค่ะครับจะได้หมดปัญหาของคนที่มีปัญหาท้อถอยเนาะทั้งเรื่องการเงินการงานโชคลาภมีหนี้สินหมดกำลังใจที่ผมบอกว่าเพิ่มออร่าก็คือว่าทำได้ให้เราโชคดีไงสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาหาเราแล้วพลอยซีทินนะยังเด่นในเรื่องของการบำบัดสุขภาพด้วยท่านผู้ชมระบบภายในร่างกายของคนเราเนี่ยนะเวลาเครียดแล้วมันรวนใช่ไหมย่อยอาหารไม่ดีกับเพราะอาหารแย่ตรงนี้นะระบบย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยมันก็จะก่อเกิดคือโรคอะไรอะลิสดวงอะไรพวกนี้ซีทินเป็นพลอยที่บำบัดตรงจุดเลยนะท่านผู้ชมในเรื่องของระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารต่างๆนะคะระบบใช่ช่วงท้องเราสามารถที่จะใส่พลอยซิทรินติดตัวได้เลยนะคะบำบัดความเครียดด้วยแล้วยังนำพาความสันติสุขสงบสุขสำหรับหลายคนที่มีครอบครัวในครอบครัวคุยสมานฉันท์ไม่ทะเลาะกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องซิทรินเป็นพลอยที่ส่งพลังงานดีมากเลยนะคะในเรื่องของการปองดองสมานฉันท์ในเรื่องครอบครัวสามัคคีกันดีความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ความเครียดเขาจะปรับในเรื่องของการสื่อสารต่างๆให้เป็นไปในทางที่บวกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการงานเหมือนกันอาจารย์ต้องแนะนำให้ใช้เลยพลอยซิทรินคุณสมบัติมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมครอบคลุมแล้วเรายังได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแถมให้ฝากไว้นะสำหรับพลอยซิทรินเราก็มีน้อยและมีไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยเอามาออก YouTube เลยเพราะเราไม่มีของแต่ล็อตนี้เราสั่งมาก็ไม่เยอะซิทรินมีไม่มากมาแต่ละทีนะก็แย่งกันแทบจะหมดซีทินในท้องตลาดเนี่ยมันจะต้องพูดตรงๆว่ามันปลอมเยอะปลอมเยอะเพราะว่ามันอธิบายยากนะเรื่องซีทินนะเพราะสีมันสามารถที่จะเรียนแบบได้ฉีดสีได้ใช่คือซีทินเนี่ยเขาสีเขามีหลายระดับนะท่านผู้ชมถ้าเราไปซื้อเนี่ยเหลืองทั้งเม็ดเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นซีทินซีทินจะต้องมีความต่างของสีนะอยู่ในพลอยตัวนี้อย่างผึกที่ผึกแร่ที่เรานำมาโชว์ในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าเหลืองทั้งหมดเขียวทั้งหมดเหลืองจนถึงอมส้มอ่ะเป็นซิทรินที่อายุนานมากอายุเยอะมากนะคะสำหรับผึกแร่ที่เกิดใหม่ๆเนี่ยซิทรินเนี่ยสียังไม่เข้มเนี่ยอายุเขาน้อยเนี่ยมันจะมีหลายระดับใช่ไหมยังอาจารย์ยังเคยเจอซิทรินปลอมอ่ะที่มีเหลืองอมเขียวไปเลยตัวนั้นอ่ะจะเป็นเลมอนควอสนะไม่ใช่ซิทรินนะท่านผู้ชมต้องแยกแยะเดี๋ยวไปเจอเส้นละ700-800เนี่ยซึ่งปนเขียวด้วยเนี่ยอาจารย์บอกเลยไม่ใช่ซิทรินแพ้
มันเป็นเลมอนควอตมันจะสีใกล้เคียงกันมันมีหลายราคาแต่ต้องโชคโชนนิดนึงในเรื่องของการดูพลอยนะประมาณนั้นฝากไว้ใครอยากได้ของแท้ท่านไหนอยากได้อัญมณีที่ไปเสริมดวงแท้ๆเลยนะต้องโทรหาอาจารย์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยเดี๋ยวเราบอกราคากันเนาะมีราคามีหลายระดับเพราะว่าอาจารย์ขายตามน้ำหนักใช่ขายเป็นกรัมแล้วเรื่องพิธีกรรมไม่ต้องเป็นห่วงต้องบอกแบบนี้เลยนะเราล้างพลังด้านลบให้คุณทั้งหมดแล้วก็โปรแกรมในเรื่องของพลังด้านบวกให้กับหินทุกเส้นที่ส่งให้คุณตรงนี้ให้คุณมั่นใจในคุณภาพนะคะค่ะแล้วท่านอาจารย์มีตัวเลขมหาเฮงอะไรคะสำหรับงวดวันที่ประมาณกลางเดือนเนาะใช่ๆ16กันยา1กันยานี่ก็ผิดหวังไปมั่งนะสมหวังไปบ้างนะครับมันเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่โลกนะใช่เฮงบ้างไม่เฮงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ผมบอกแล้วว่าการพนันนะครับมันเป็นการเสี่ยงนะครับหลายท่านก็เครียดว่าอาจารย์ส่งหินไปนับได้17เมตรแล้วก็ไม่ยอมซื้อเนี่ยเลยไม่ได้17เลยงวดหนูนะใช่ๆนะครับก็ถ้าสมมุติว่าท่านมีโชคนะครับท่านก็สามารถที่จะได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัลชีวิตนะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านจะมีโชคหรือไม่เนี่ยนะครับก็บูชาหินของอาจารย์9นะครับติดตัวไปนะครับด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นเนี่ยทุกคนก็ประสบความสำเร็จใช่อยากมีโชคลับดีๆต้องใช้ปีเสียนะปีเสียหรือไม่ก็ถ้าท่านนี่กล้าลงทุนให้ตัวเองนะถ้ากล้าลงทุนปีเสียบวกเยลโลซิทีนนี่ตัวนึงขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวางน้ำนะอีกตัวหนึ่งดุมดูดซับเข้ามานะครับหาเงินให้ต้องลองมีคุณป้าคนหนึ่งนะขอสงวนสิทธิ์ชื่อท่านนะแต่ตามสกุลของท่านแซ่เล้งถูกหวยไปแสนสามหลังจากบูชาปีเสียไปไลน์กลับมาขอบคุณอาจารย์เป็นหน้ากระดาษ A4 นามสกุลท่านแซ่เล้งเลยทีเดียวแรกก็ถามเยอะนะครับก็เข้าเรื่องเนาะหวยวันอาทิตย์ที่16กันยายน2561เนี่ยนะครับออกสิ้นสุดรางวัลใหญ่เลยก็คือบ่าย 3:40 กว่านาทีเกือบ50นาทีนะครับหวยงวดนี้น่าจะออกกรุงเทพเนาะไม่ได้สัญจรแล้วนะครับเป็นวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน10นะครับลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยอยู่ราศีมังกรนะครับเป็นภูมิปโลฤกษ์นะครับราศีมังกรคือเลข7นะครับนะราศีมังกรคือเลข7นั้นแล้วมันจะมีตรีโกณกับมีจัตุโกณทั้ง3 2ตรีโกณ1จัตุโกณหมายความว่ามีธาตุไฟเป็นอาทิตย์พุธนะตรีโกณถึงตัวมฤตยูบนฟ้าแล้วก็ตรีโกณไปจนถึงเสาพลูโตที่ราศีธนูเป็นสามเหลี่ยมธาตุไฟและยังมีสามเหลี่ยมธาตุน้ำด้วยนะครับเพราะว่าจันทร์เนี่ยอยู่ราศีพิจิกราหูอยู่ราศีกรกฎแล้วก็เกตเนี่ยอยู่ราศีมีนเป็นตรีโกณธาตุน้ำแล้วยังมีจตุโกณ4ทิศนะก็คือมฤตยูอยู่เมษราหูอยู่กรกฎพฤหัสศุกร์อยู่ตุลร่วมเมริเดียนแล้วทางรังสีมังกรเนี่ยมีอังคารกับลัคนาอยู่ก็เท่ากับเป็นจตุโกณเลย08356นะแล้วดาวที่เป็นจตุโกณตรีโกณทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีแสงส่งถึงกันนะฮะแล้วก็พุธเนี่ยมันเดินมาอยู่ใกล้อาทิตย์ดังนั้นแล้วนี่นะพระอาทิตย์เนี่ยในสุริยะจักรวาลเนี่ยจะเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่มีแสงใช่มีแสงสว่างในตัวเองใช่แต่ดาวดวงอื่นจะไม่มีแสงแล้วที่มีแสงขึ้นมาได้เพราะว่าได้รับแสงจากพระอาทิตย์นั่นเองนะฮะอย่างเช่นอาจารย์ก้าวจัดไหว้ทัวร์ไหว้พระนะฮะที่ฮ่องกงเนี่ยพฤหัสเพ็ญเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยเพราะว่ายกเข้าราศีพิจิกเป็นราศีมรณะโลกนะครับคนที่ดวงตกดวงไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นมหาจักรก็คือฟื้นจากความเสียหายฟื้นจากความตายมาเป็นคนที่มีชีวิตใหม่เริ่มมีลู่ทางในการประกอบธุรกิจการงานต่างๆนะตกงานอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้งานครับนั้นแล้วตัวที่บอกว่าดาวพุธเนี่ยพอมันเข้าไปใกล้แสงอาทิตย์มากๆเนี่ยเหมือนกับว่าเรามียุงตัวหนึ่งอ่ะบินไปใกล้สปอตไลท์เราก็จะไม่เห็นยุงเลยเพราะสปอตไลท์แรงมากสว่างมากจะไม่เห็นตัวยุงเลยเพราะว่าแสงมันจ้าไปเลยนะดังนั้นแล้วพุทธตัวนี้ตามโหราศาสตร์ก็เรียกว่าพุทธดับนะฮะพุทธดับแต่จริงๆแล้วนี่นะครับคำว่าอาทิตย์พุทธที่มีองศาใกล้กันเนี่ยนะโคจรเข้ามาใกล้กันกับ
เป็นการแปลทางโหราศาสตร์ว่าอาทิตย์พุธคือปัญญาราศีแห่งความรุ่งเรืองเจริญทางด้านสติปัญญาสติปัญญาโลดแล่นใช่มีภาวะผู้นำสูงในเรื่องของความคิดประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนเพราะนี่เพิ่งเป็นเทปแรกอาจจะมีโค้งสุดท้ายแต่คราวนี้ไม่ได้มี3เทปแล้วนะมี2เทปก็คงจะไม่มีเวลาเปลี่ยนใจ นะไม่มีเวลาเปลี่ยนใจก็เอาเป็นว่าเลขที่น่าจะมีเขาเรียกว่าพลังสูงอ่ะนะหรือเราจะเอางี้ก่อนขั้นตอน8-9ขั้นตอนนะฮะที่เป็นเทคนิคของผมนะครับก็คือหวยออกวันอาทิตย์ย่อมมีเลข1แล้วก็มีกำลังเป็นพระศุกร์คือ6เพราะว่าอาทิตย์คือกำลัง6ใช่ไหมฮะมี6แฝงมานะหวยออกวันอาทิตย์หลัก100น่าจะมี7มี0หลัก10น่าจะมี1มี4มี8นะแล้วหวยออกวันอาทิตย์ขึ้น7ข้ามเดือน10รหัสไคโลได้7/9ขโมยของหนูไปใช้แล้วแล้วก็รหัสไทยนะอาทิตย์ทับพฤหัสนะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะที่ว่าถ้ามีดาวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งแหละที่เข้านะครับสังเกตไหมรหัสไทยเนี่ยมี1/5แล้วหวยออกวันอาทิตย์ก็คือเลข1น่าจะมี1อีกนะงวดนี้นะแล้วเขาบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์แต่เป็นกลางเดือนนะทุกวันที่16เนี่ยอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงมันน่าจะมีตัวไหนมาเขาบอกว่าตัวที่มาเลยจริงๆเลยเนี่ยมันน่าจะมี4ก็บอกว่าหวยออกวันอาทิตย์กลางเดือนมักจะมี4ผสมมาซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าพุธดับแต่พุธไปอยู่ใกล้อาทิตย์ดับยังไงมันก็1 4แสดงว่าหวยออกวันอาทิตย์มีเลข1หวยออกกลางเดือนมีเลข4พุทธดับด้วยมีองศาใกล้เคียงกันก็มี1 4งั้น1กับ4น่าจะมานะมีสิทธิ์มานะหวยออกเดือนกันยามีเลขอะไรเขาบอกว่าหวยออกกันยามีเลข4เลข5เห็นมั้ยรหัสไทยก็มี1/5เห็นมั้ยก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าหวยออกข้างขึ้น7ค่ำมีเลขอะไรหวยออกข้างขึ้น7ค่ำมีเลข4อีกแล้วโอ้โหดูสิเห็นมั้ย4กี่เรื่องแล้วเนี่ย5เรื่องเนี่ย5ข้อนี่มี4เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วสัตตเลขว่ายังไงนะสัตตเลขเขาบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์นะน่าจะมี3กับมี6มี3กับมี6ก็คือเมื่อกี้บอกแล้วข้อ1ข้อ1ก็คือหวยออกวันอาทิตย์กำลัง6แน่น่าจะมี6มี3นะครับแล้วตัวไหนเด่นกว่าล่ะอาจารย์มี3มี6อันไหนเด่นอ้าวก็หวยออกวันอาทิตย์แต่มันเป็นยามอังคารแสดงว่า3มาเพราะอะไรหวยออกสัตตเลขบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์เป็นยามอังคารและอังคารเนี่ยนะครับมันเป็นธนังก็ถือว่า3มีบทบาทสูงนะครับแล้วดวงไทยผูกออกมาแล้วว่ายังไงดวงไทยบอกว่าลัคนาอยู่ราศีมังกรบ้านเบอร์7แต่ก่อนระหว่างพุธนะครับแล้วตนูรักเป็นดาว7 7ก็ไปเกาะระหว่างพุธ4 4 4 4อีกแล้วเนี่ยมาถึงข้อที่8 9 10เนี่ยมาเบอร์4ทั้งนั้นเลยนะแล้วคุณบอกว่าพุธดับพุธดับมันดับจริงหรือเปล่าพุธอาทิตย์มันก็ส่งแสงถึงกันหรือเปล่าใช่ถูกต้องนะอ้าวแล้วยังมันตอกย้ำอีกนะลัคทวาสสังสะลัคทวาสสังสะเป็นลัคนาไหนเป็นตัวซ่อนนะครับตัวนอกอยู่ราศีมังกรเบอร์7แต่ตัวในเป็นลัคควาทวารสังสะก็อยู่ราศีมิถุนเบอร์4นี่สรุปแล้วเนี่ย10ข้อเนี่ย4เข้าไปแล้วเกือบหมดทุกข้อเลยนะเนี่ยนะแล้วดูนะเข้าเกณฑ์อีกแล้วพระอาทิตย์ท้องแก่ไกลคอทุกวันที่16ของเดือนเนี่ยพระอาทิตย์จะท้องแก่เพราะอะไรเพราะวันที่17ปั๊บพระอาทิตย์ยกไงยกข้ามราศีเพราะฉะนั้นแล้วดาวที่มีองศาแก่จัดเนี่ยนะตัวนั้นก็จะมาผมต้องบอกแล้วไงว่ามันน่าจะมีหนึ่งอีกแล้วนะเพราะอะไรหวยออกวันอาทิตย์กำลังเป็นหนึ่งใช่นะมันก็ต้องมีหนึ่งอีกแล้วสิใช่ไหมอาจารย์จะบาปไหมเนี่ยรวมใบเนี่ย แล้วจันเนี่ยก็เกาะหน้าวางเสาหมายความว่าพระจันทร์วันนั้นเนี่ยเกาะหน้าวางเสาเนี่ยหมายความว่าลัคนาอยู่บ้านเบอร์7พระจันทร์ก็ยังไปอยู่บ้านเบอร์7ก็แสดงว่า7เนี่ยมันจะเป็นตัวผสม
มังกรใช่เจ็ดเป็นตัวผสมดังนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าสงสัยมังกรจะมาช่วงนี้น้ำท่วมเยอะจังเออเนาะโอ้โหฝนตกทุกวันเลยนะครับมังกรใหญ่มากเออนะแล้วทีนี้เขาก็ยังบอกว่าวันอาทิตย์กำลังของวันอาทิตย์คือเบอร์6เพราะว่าจะสวดตัวก็เรียกว่าสวดบูชาพระอาทิตย์เนี่ย6จบเขาก็เลยบอกว่าลัคนาและเมริเดียนในระหว่างจักรไม่มีการขยับเลยขณะที่หวยออกแล้วลัคนากับเมริเดียนในระหว่างจักรอยู่บ้านเบอร์6นะครับแล้ว6ก็น่าจะนำมาพิจารณานะครับแล้วพอเราเอาไปเปรียบเทียบนางจะมาอีกเหรอคะนางออกไปแล้วใช่ใช่ดังนั้นแล้วนะครับเท่าที่ดูนะเขาก็บอกว่าเอายูเรเนียนมาพูดก็ได้ยูเรเนียนมันก็มีทั้งเลข2เลข4เลข5เลข9แล้วก็มีเลข6ผสมด้วยนะฮะแต่ว่าแม้แต่ยูเรเนียนยังบอกว่ามีเลข4เลยแสดงว่ามันก็ต้องมี4แน่ๆแล้วตัวหนึ่งอ่ะตัวบนอ่ะแล้วตัวล่างนี่นะที่บอกว่าหวยออก3เป็นทนังแล้วยังออกยามอังคารก็เพราะว่าอะไรคราวที่แล้วไงนะจันเป็นทนังและหวยออกยามจันเลยอยู่ข้างล่างที่ผมบอกว่า2เทปแรกผมบอกว่าจันน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ออกจันตามนั้นแต่มันมาทำให้ผมเปลี่ยนใจเพราะอะไรรู้ไหมมันบอกว่าดวงจีนเสือกมี8แล้วก็เลยนึกว่าโอเคไหนลองเปลี่ยนเป็น8ดูซิเพราะอะไรรู้ไหมจันก็คือด้านสว่างราหูเบอร์8คือด้านมืดและราหูคือเงาของพระจันทร์มันตามกันอยู่หลายภพหลายภูมิมันเลยแบบอย่างนี้ไงคู่กันเลยไม่รู้มันมา2หรือมา8ไงมาครึ่งๆใช่ไหมแต่คราวนี้เอาตัวอย่างจากงวดวันที่1กันยาว่า2เป็นทนัง2เป็นยามที่หวยออก2เลยอยู่ข้างล่างคราวนี้นะ3เป็นทนัง3เป็นยามหวยออก3อยู่ข้างล่างแต่ไอ้1ไอ้4ไอ้6ไอ้5 9อะไรเงี้ยไอ้7เนี่ยอยู่ข้างบนถามว่าข้างบนมีตั้ง5 6ตัวอาจารย์เอาตัวเดียวสิก็1ไง1เอามั้ยท้องแก่อาทิตย์ท้องแก่กับ4ที่มันจ๊าบสุดๆเลย4นี่จ๊าบสุดๆนะครับเพราะนั้นแล้วก็เป็นแค่น้ำจิ้มเพราะยังมีโค้งสุดท้ายอีกนะครับก็ถือว่าข้างบนน่ะที่คัดแล้วเด่นๆนะมันมี1มี4ข้างล่างเนี่ยนะมี3เอาแค่นี้ก่อนนะแต่เรามีเคล็ดไม่ลับท่านผู้ชมนะอาจารย์ฝากไว้เลย1อย่าง1เรื่องเลยจริงๆจ้ะอันนี้ชำนาญนะแน่นอนค่ะความโชคดีใครๆก็ต้องการนะต้องอยากได้สัมผัสบรรยากาศของความโชคดีรวมทั้งมีโชคมีลาภมาแบบฟลุกๆนะอาจารย์ต้องฝากไว้เลยสำหรับซิทรินนะใช่เอาตัวช่วยตัวที่2ของอาจารย์ก้าวไปช่วยพลอยซิทรินเนี่ยเป็นพลอยที่ดึงดูดความโชคดีมาให้กับผู้ที่ได้ครอบครองทุกคนใครมีตั้งวางไว้ในบ้านในเรือนบ้านนั้นจะกิจการค้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคุณสมบัติไม่แพ้ไหมทองแต่ราคาถูกกว่าอยากมีโชคมีลาภดีๆอยากการค้าดีๆมีคนอุปถัมภ์ดีๆภายในครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันพลอยหนึ่งอย่างที่อาจารย์แนะนำคือซิทรินนะคะท่านผู้ชมติดต่อสื่อสารมานะคะID line ของอาจารย์คือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์มาก็ได้อาจารย์ก้าวอ่านไลน์ไม่ทันไม่อ่านสักทีมาทางผมก็ได้นะให้ข้อมูลดีๆแล้วให้ราคาพิเศษเพราะว่าพลอยซิทรินมีจำนวนน้อยมากแล้วกลางเดือนแล้วกลางเดือนยังไม่ออกสำหรับคนที่เบียร์น้อยหอยน้อยติดต่อมาใช้ได้เหมือนกันเนาะตามไซส์ตามสเปคตามไซส์เนาะขายเป็นกรัมค่ะมีเขาเรียกว่ามีมันนี่น้อยเราก็ใช้เส้นเล็กๆก็ได้นะคะที่น้ำหนักมันไม่เยอะแต่ว่าไปส่งเสริมดวงเราดีๆให้มันพบกับความโชคดีกับเขาบ้างในชีวิตแล้วกันเนาะแล้วถ้าอยากจะรวยนะปีเสี้ยหนึ่งเส้นซิทีนหนึ่งเส้นอาเกตหนึ่งเส้นคุณจะพบกับพลอยตาเสืออีกหนึ่งเส้นนี่เราจะโฆษณาชวนเชื่อเกินไปไหมคุณจะพบกับโชคลาภแบบปาฏิหาริย์ป้าคนหนึ่งนะไม่เคยจับเงินแสนก็ได้จับมาแล้วอีกเพราะปีเสียองค์เล็กๆนี่แหละท่านผู้ชมใช่ที่สุดยอดเลยจริงๆที่อาจารย์ทำนะแล้วนี่เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นต้องติดตามในเพจ9 Dragon Stone ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับที่บอกว่ามีคนมาจากเยอรมันน่ะซื้อทีเดียว5เส้นนะครับใช่แล้วพี่ก็ถูกที่นู่นด้วยแล้วคุณแม่นะคะอยู่ที่ภาคใต้ถูกหวยมาเลย์ทุกวัน
ก็บูชาปี่เซียนนี่แหละค่ะที่อาจารย์ทำพิธีให้เด็ดๆ เลยแล้ววันเมื่อวานนะคะวันที่แล้วเนี่ยแกโทรมาสั่งซื้อไลน์มาสั่งซื้อสร้อยคอปี่เซียนไปอีกหนึ่งเส้นนะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่ข้อมือว่ามันเกะกะรำคาญก็เป็นสร้อยคอปี่เซียนไปทางเรามีให้เช่าบูชานะคะตรงนั้นมันเป็นความเชื่อที่น่าลองท่านผู้ชมถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เนาะขอฝากไว้อันนี้ก็หมดเวลาเนาะหมดเวลาจ้ะจ้ะอยากได้รายละเอียดก็โทรมาอาจารย์ก้าวไม่รับสายโทรมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับในไลน์เนาะจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เรามาตลอดท่านผู้ชมที่เข้ามาดูรายการเรานะคะก็กดติดตามไว้เลยนะคะที่รูปกระดิ่งกดไลค์ก่อนแล้วก็กดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมที่ขวามือพอเทปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนท่านทันทีเลยจะได้ไม่ต้องโทรถามให้ลำบากของคุณเนาะว่าจังตัวเลขมาแบบไหนเดี๋ยวทาง YouTube ก็จะแจ้งเตือนคุณไปนะคะคุณสามารถที่จะรับชมรายการเราได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้หมดเวลาจ้าลาท่านผู้ชมจริงๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ